สวัสดีครับพบกับผม s p o t เว r รกันอีกแล้วครับโอ้โหก็ไม่ได้หยิบจับคอนเทนต์เกมออฟตูนมาอย่างยาวนานแล้วนะครับตั้งแต่นู้นพฤศจิกานะครับก็ประมาณ3-4เดือนพอดีนะสำหรับผมนะที่ไม่ได้หยิบคอนเทนต์เกมออฟตูนมาทําเลยนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาสรุปนิยายเกมออฟตูนภาคแรกนั่นเองครับผมไม่เป็นการเสียเวลา เรามาเริ่มรับถมรับฟังกันได้เลยครับโดยผมนะครับก็จะแบ่งคลิปสรุปนิยายนะครับออกเป็น4คลิปนั่นเองนะเนื่องจากว่าหนังสือมันยาวนะครับและอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมจะแบ่งออกเป็นเยอะๆนะครับก็คือว่าอยากจะเพิ่มจำนวนคลิปให้มันดูเยอะๆเฉยๆนะเซตติ้ง <Setting S 2> ในเรื่องนี้จะอยู่ในยุคสมัยยุคกลางที่มีอาณาจักรแบบอัศวินโดยโรคนี้นั้นจะมีฤดูการอันยาวนานฤดูร้รอนนั้นอาจจะกินเวลาไปหลายสิบปีแต่ว่าฤดูหนาวนั้นอาจจะกินเวลาเท่ากับทั้งชีวิตของคนคนหนึ่งและตอนนี้มหากราบการชิงบัลลังก็ได้้เริ่มปุข,ขึน เรื่องราวจะเริ่มต้นขึ้นที่กลุ่มนักท่องราตีเป็นหน่วยองค์กรพิเศษที่ประกอบขึ้นด้วยชายที่ตกจากความสง่างามในสังคมเช่นหัวขโมยอัศวินผู้ไร้ศักดิ์ศรีหรือแม้กระทั่งขอทานหน้าที่รับผิดชอบเดียวของนักท่องราตีก็คือการปกป้องกำแพงทางทิศเหนือซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อหลายศตรวรรษก่อนเพื่อป้องกันเหล่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่จะมาถึงในเมื่อฤด,ดูหนาวผู้ชายสวมชุดสีดำทั้งหมดตั้งแต่วินาทีแรกที่เขากล่าวคำปฏิญาณ ซึ่งเนื้อาหาในคําปฏิญาณนั้นมีส่วนหนึ่งระบุไว้ว่าพวกเขานั้นไม่สามารถมีบุตรหรือภรรยาได้ณตอนนี้ได้มีสมาชิก3คนที่ได้ออกไปนอกกำแพงเพื่อไล่ตามผู้บุกรุกซึ่งคณะสำรวจทั้ง3คนนี้ก็ได้ส่งชายคนหนึ่งที่มีชื่อวิวไปแอบสอดแนม่า่ของผู้บุกรุกซึ่งในขณะที่วิวไปถึงนั้นเขานั้นก็เห็นผู้บุกรุกนั้นได้เสียชีวิตไปหมดแล้ววิวนะครับจึงรีบกลับไปบอกคนอื่นๆพอวิวนะครับได้กลับไปบอกคนอื่นๆทางเซอร์ลอยส์หนึ่งในคณะสำรวจทั้้้ง3คนนนนีเอาาักก็บกว่ เขานะั้นต้องการที่จะเห็นศพของเหล่าผู้บุกรุกด้วยตัวเองวิวนะครับจึงได้พา Brooke ทั้งอีก2คนที่เหลือครับกลับไปยังค่ายของผู้บุกรุกแต่พอมาถึงค่ายนะครับก็ปากฏว่าศพทั้งหมดนั้นได้หายไปแล้วแต่ว่าอาวุธของพวกเขานั้นยังอยู่ที่เดิมเซอร์ลอยนะครับจึงสั่งให้วิวนั้นลองปีนต้นไม้ดูเมื่อวิวนะครับปีนขึ้นไปเขาก็สังเกตเห็นว่าอากาศหนาวเย็นขนที่นี่นั้นเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดและในขณะนั้นเองครับวิวนะครับก็ได้เห็นเซอร์ลอยนะครับถูกลายล้อมด้วยเหล,าาล่า พราะว่าร่างกายของพวกเขานั้นถูกปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งและมือของพวกเขานั้นก็เป็นสีดำเซอร์ลอยส์นะครับดึงดาบออกมาและพยายามที่จะต่อสู้กับพวกเขาแต่คนเหล่านั้นนะครับก็ได้ฝันเซอร์ลอยทิ้งวิวนะครับได้ปีนกับลงมาเพื่อที่จะดูว่าเซอร์ลอยนันย้นจะมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่ในขณะที่ลงมาครับก็ปากว,าว่าร่างของเซอร์ลอยนั้นได้หายไปแล้ววิวนะครับได้หันไปมองรอบๆครับแต่เขานั้นก็ได้ถูกเซอร์ลอยนะครับโจมตีสองสามวันต่อมานะครับองครักษ์ของตระกูลสตาร์นั้นได้ทําการจับกลุ่มผู้หลบหนีจาก หน่วยนักท่องราตรีมาได้และมาส่งให้หลอดเอ็ดด t a สตากทำการประหารชีวิตคนนี้ซึ่งดาบของหลอดเอ็ดด t a สตานะครับมีชื่อเรียกว่าไอซ์หืือก็คือน้ำแข็งนั่นเองครับผมซึ่งหลอดเอ็ดดัสตานะครับก็กําลังประหารชายคนนี้ในขณะที่แบรนและล็อบลูกชาย2คนของเขาและจอร์นสโนลูกน้องสมรสของเขากําลังมองดูหลังจากการประหารชีวิตชายคนนี้เสร็จนะครับ ลอดเอ็ดดัสตาร์นะครับก็กาลังขี่รถม้ากลับเมืองแต่ในขณะนั้นเองล็อบนะครับก็ได้พบกับหมาป่าโลกันตัวแม่นั้นนอนตายอยู่กลางหิมะและถัดจากแม่หมาป่าที่นอนตายนะครับล็อบนะก็ได้พบกับลูกหมาป่า5ตัวในตอนแรกนะครับหลอดเอ็ดดัตสตาร์นะครับไม่ต้องการที่จะเลี้ยงลูกสุนัขเหล่านี้ในขณะนั้นเองทางจอร์โนนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าลูกหมาป่านั้นมี5ตัวตัวผู้3ตัวเมีย2จอรนเลยอ้างว่านี่มันเป็นสัญลักษณ์ของตะกุตสตาร์เพราะว่าสัญลักษณ์ของตะกุตสตาร์นั้นค มีลูกชาย3คนไม่นับจอนและมีลูกสาว2คนลอดสตาร์นั้นจะคิดทบทวนและตกลงที่จะเลี้ยงสุนัขนั้นไว้หลังจากนั้นครับพวกเขาก็เตรียมที่จะเดินทางต่อและในขณะที่พวกเขาเตรียมที่จะเดินทางต่อน,นี่เองครับผมจอนนะครับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างครับจึงได้ไปตรวจสอบดูและจอนนะครับก็ได้พบกับลูกสุนัขหมาป่าสีเผือกนะครับที่มีดวงตาสีแดงดูเหมือนว่ามันนั้นจะหลงทางไปจากตัวอื่นจอนเลยตัดสินใจที่จะเก็บลูกสุนัขนั้นไว้กับตัวเองในคืนนั้นเลดี้เคทลินสตาร์ภรรยา ็นสถานที่ที่ผู้คนทางเหนือนัน้นบูชาเทพเจ้าของพวกเขาซึ่งเลดี้เคทลินนะครับได้มาบอกกับหลอดเอ็ดดัตสตาร์ว่าหัดพระราชาจอ์นอารินนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งจอร์นอารินนั้นก็เคยเป็นผู้ร่วมสมรภูมินะครับพร้อมกับหลอดเอ็ดดัตสตาร์และโรเบิร์ต巴าเทียนในการต่อสู้กับกษัตริย์แอลิสทาแกเรียนและเมื่อหลอดเอ็ดดัสตาร์นะครับและโรเบิร์ตราเทียนนั้นสามารถเอาชนะตระกูลทาแกเรียนได้โรเบิร์ต巴าเทียนนั้นก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์และแต่งตั้งจอร์นอาริน ในขณะที่แต่งตั้งหลอดเอ็ดดัตสตาร์นั้นกลายเป็นหลอดของทางเหนือจากนั้นนะครับเคทลินนะครับก็ได้มอบจดหมายจากโรเบิร์ต巴าเทียนะครับให้แกหลอดเอ็ดดัตสตาร์และบอกว่าโรเบิร์ต巴าเทียนั้นจะพาภรรยาของเขาเซอร์ซีแลนนิสเตอร์พร้อมกับพี่ชายของเธอเจมี่แลนนิสเตอร์และลูกทั้ง3าคนของโรเบิร์ต巴าเทียมาเยี่ยมทางหลอดเอ็ดดัตสตาร์ที่ทางเหนือในขณะเดียวกันอีกฝ้าหนึ่งของโพนทะเลมีทายาทสองคนสุดท้ายของราชวงศ์ทาแกลเลียนเดิม คนแรกคือเจ้าชายวิเซลิสและเจ้าหญิงเดเดนิสทากแกเรียนพวกเขานั้นได้สูญเสียพ่อไปในสงครามและแม่ของพวกเขานั้นก็เสียชีวิตในขณะให้กําเนิดเดเดนิสวิเซลิสและเดเดนิสทากแกเรียนก็กําลังแต่งตัวเพื่อที่จะไปงานเลี้ยงและพบกับกษัตริย์โดทากรีซึ่งวิเซลิสนั้นก็จัดให้น้องสาวของเขาเองแต่งงานกับกษัตริย์โดทากรีเพื่อแลกกับกองทหารหมื่นคนเพื่อที่จะให้ทางวิเซลิสนั้นนํากองกาลังทั้งหมดไปยึดเจอาณาจักรคืนจากโรเบิร์ตลาเทียน ต่อมานะครับทางโรเบิร์ตและพรรคพวกนะครับก็มาถึงปราสาทบิทเทอร์เฟล์ปราสาทของตระกูลสตาร์นนั่นเองครับผมโรเบิร์ตนะครับได้ขอให้ทางเอ็ดด้าสตาร์นนั้นพาไปยังห้องใต้ดินหน่อยเพราะเขานั้นอยากจะเคารพรีอานา่าน้องสาวของลอร์ดเอ็ดดาร์ดนั่นเองครับผมซึ่งแม้ว่าเซอร์ซีนะครับจะคัดค้านแต่ว่าทางโรเบิร์ตนะครับก็ยืนการที่จะไปยังห้องใต้ดินโบราณซึ่งโรเบิร์ตบาราเทียนนะครับรักน้องสาวรีอาน่าของเอ็ดด้าสตาร์นเป็นอย่างมากและเมื่อโรเบิร์ตบาราเทียนนะครับเห็นรูปปั้นของ ริอาน่นะครับโรเบิรนะ์ตนั้นก็รู้สึกกังวลใจที่ว่าเธอน,นไม่ได้ถูกฝังในสถานที่ที่สวยงามหลอดเอ็ดดานะครับได้บอกกับโรเบิร์ตบาลเทียนไปว่าเธอนนั้นเป็นตระกูลสตาร์คแห่งบิทอเฟลการที่เธอถูกฝังอยู่ในห้องใต้ดินนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ ถูกต้องแล้วโรเบิร์ตนะครับได้เล่าให้หลอดเอ็ดดาต์ฟังนะครับถึงการตายอย่างกระทันหันของจอห์นอารินจากนั้นโรเบิร์ตนะครับก็ได้ขอให้หลอดเอ็ดดาต์สตาร์นกลายเป็นหัตพระราชาคนถัดไปซึ่งหลอดเอ็ดด่ดนั้นไม่ต้องการเป็นอย่างมากครับอย่างไรเสียก็ตามครับหลอดเอ็ดดาต์นะครับอย่างไรเสียก็ตามครับหลอดเอ็ดดาต์นะครับก็ได้บอกกับโรเบิร์ตไปว่าเขาต้องการเวลาในการพิจารณาเรื่องนี้โรเบิร์ตนะครับยังได้เสนอนะครับให้ซานซ่าลูกสาวของลอร์ดเอ็ดดาต์สตาร์นแต่งงานกับจอฟฟี่บาลันเทียนลูกชายคนโตขของเา เพื่อรวม2ตระกูลเข้าด้วยกันในงานเลี้ยงมื้อค่ำนะครับจอห์นสโนโนะครับได้ยินว่าลุงเบนจินสตาร์ของเขานะครับตอนนี้นั้นเหล่านักท่องราตรีนั้นต้องการชายหนุ่มที่แข็งแกร่งจอห์นนะครับเลยบอกว่าเขานั้นอยากจะเข้าร่วมด้วยแต่เบนจินสตาร์นะครับได้บอกเป็นนายว่าจอร์นนั้นยังไม่แข็งแกร่งพอและเบนจินนะครับยังยืนยันว่าตอนนี้ผากำแพงนั้นเป็นสถานที่ที่ยากลำบากสำหรับเด็กผู้ชายและจอร์นยังไม่รู้ว่าตอนนี้เขาต้องเสียสละอะไรบ้างเพื่อที่จะเป็นสมาชิกข,ของนักท่องราตรี ทำให้พวกเขาทั้งสองคนครับเกิดการโต้เถียงกันนะครับด้ะหลังจากนั้นจอนนะครับก็ได้ออกจากห้องโถงใหญ่ไปทางน้ําตาพ่อออกมาข้างนอกนะครับทางจอนนะครับก็ได้พบกับททเรียนแลนนิสเตอร์น้องชายของเซอร์ซีแลนนิสเตอร์ราชินีแห่งอาณาจักรนั่นเองซึ่งทีเรียนนะครับเป็นคนแค่ที่เสียโฉมนะททเรียนนะครับได้ทําการคุยกับจอร์สโดเรื่องเกี่ยวกับลูกนอกสมรสโดยที่ทีเรียนนะครับได้ให้เหตุผลว่าคนแค่อย่างเขานั้นก็เหมือนกับลูกนอกสมรสในสายตาของพ่อแม่ต่อมานะครับเีเรียนนะครับได้กล และในจังหวะนั้นเองครับเขาก็ได้เห็นแสงไฟนะครับทอดเงายาวของเขาไปทั่วสนามช่วงขณะหนึ่งครับทีเรียนก็ได้คิดในใจว่าตัวเขาเองนี้ช่างเปรียบเสมอกับราชาเสียละเกินในคืนนั้นนะครับลอดเอ็ดด์ดกับเคทลินภรรยาของเขานั้นก็อยู่ในเตียงด้วยกันเพื่อหาลือเกอี่ยวกับการแต่งตั้งหัดแห่งพระราชาซึ่งเคทลินนะครับก็ได้ยืนการให้เอ็ดด์ดนั้น รับตำแหน่งนี้เนื่องจากการปฏิเสธของหลอดเอ็ดด้าสตาร์นั้นอาจจะเป็นการต่อต้านกษัตริย์ก็เป็นได้แต่หลอดเอ็ดดานะครับก็เชื่อมั่นได้เลยว่าโรเบิร์ต巴าเทียน,นจะไม่มีวันทำลายเขาหรือคนในครอบครัวของเขาแต่เคทลินนะครับก็ได้ยืนการว่าหลอดเอ็ดดานั้นรู้จักโรเบิร์ตเป็นอย่างดีแต่หลอดเอ็ดดานั้นไม่รู้จักโรเบิร์ตในฐานะกษัตริย์เลยและต่อมานะครับพวกเขาก็ได้ถูกขัดจังหวะนะครับเนื่องจากว่าได้มีคนส่งของนะครับมาส่งให้แก่เลดี้เคทลินซึ่งของนี้ครับก็มาจากเมียส่งมาจากน้องสาวขอองงเคลนนนั่นผ ซึ่งมันนั้นก็จะเป็นเหมือนกับเลนส์นะโดยเลนส์นั้นนะครับมันก็จะมีข้อความปิดผนึกนะครับที่มีแต่ดวงตาของเคทลินเท่านั้นที่จะสามารถอ่านได้จดหมายนี้เขียนด้วยรหัสครับโดยลิซ่าอารินน้องสาวของเคทลินนั่นเองครับโดยข้อความนะครับได้ระบุว่าแท้จริงแล้วจอร์อารินนั้นโดนสังหารโดยตระกูลแลนนิสเตอร์และราชินีเซอร์ซีเคทลินนะครับจึงได้บอกกับหลอดเอ็ดดาว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องสําคัญมากหลอดเอ็ดด้นจะต้องรับตําแหน่งหัดแห่งพระราชาและทําการสืบรู้ให้ได้ว่าจอร์อารินนั้นถูกฆ ลอดเอ็ดดานะครับจึงตกลงนะครับที่จะรับตำแหน่งหัดพระราชาโดยคณะคจะพาแบรนด์ซันซ่าและอาญาลงใต้ไปด้วยกันแต่เคทลินนะครับไม่ต้องการให้พาแบรนด์ไปนะครับแต่เคทลินนะครับอยากจะให้จอสโนวนั้นเป็นคนไปแทนซึ่งเคทลินนะครับก็เข้าใจดีว่าหลอดเอ็ดด่านั้นปาถนาดีที่จะดูแลลูกชายของเขา หรือก็คือจอนนะครับแต่ว่าเธอนั้นไม่ชอบเลยที่หลอดเอ็ดดานั้นเลือกปฏิบัติกับจอนเท่าเท่ากับที่หลอดเอ็ดดานั้นปฏิบัติต่อลูกของเธอแต่ปัญหานี้ก็ได้รับการแก้ไขนะครับเพราะว่าเคทลินและหลอดเอ็ดดาสตาร์นั้นรู้ว่าจอส์นโนนั้นต้องการที่จะเป็นหน่วยนักท่องราตีและหลอดเอ็ดดานะครับก็ยินยอมในขณะเดียวกันครับอาญาสตาร์นะครับลูกสาวของหลอดเอ็ดดาสตาร์ซึ่งเธอครับก็กำลังเรียนเย็บผ้าอยู่ในห้องซึ่งอาญานะครับไม่ชอบงานเย็บปักถักร้อยเอามากๆ และงานเย็บปักถักร้อยของเธอนั้นก็แย่เอามากๆเลยซึ่งก็ทําให้เธอนะครับอับอายต่อหน้าเจ้าหญิงเมอร์เซล่าลูกสาวนะครับของโรเบิร์ต巴拉เทียนเมื่อถูกย่อเย้ยนะครับอาญานะครับจึงวิ่งหนีออกมาครับด้วยความโกรธแลงจากที่เธอนะครับถูกย่อเย้ยและเธอนะครับก็ได้พบกับจอร์นที่อยู่ในสนามฝึกซ้อมนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับแบรนด์และก็เจ้าชายทอมมินนะครับก็กําลังฝึกซ้อมอยู่ด้วยกันจากนั้นนะครับจอฟฟี่巴拉เทียนนะครับก็ท้าให้ล็อบสตาร์นะครับต่อสู้ด้วยเหล็กกล้าของจริง อย่างไรก็ตามครับเซอร์ลอบติกนะครับก็ไม่อนุญาตให้ทั้งส,สองคนนะั้นต่อสู้กันแต่จอฟฟี่นะครับก็ได้ทาการย่อเย้ยโอบสตาร์นะครับทำให้ทั้งสองคนนั้นเกือบวิดท,ที่จะมีเรื่องกันแล้ว ตัดภาพมาที่แบรนด์นะครับแบรนด์นะครับมีความฝันว่าสักวันหนึ่งนะครับเขานั้นอยากจะเป็นคิงสก์ดซึ่งแบรนด์นะครับมีงานอดิเดกก็คือชอบปีนกําแพงปราสาทนั่นเองโดยเฉพาะแถวเฟิร์สคีปนะครับซึ่งเป็นอาคารที่เก่าแก่โดยแบรนด์นะครับจะชอบปีนอาคารนี้ครับเพื่อที่จะไปให้อาหารแก่อีกาที่กำลังทำรังอยู่ที่นั่นแบรนด์นะครับกำลังปีนขึ้นไปใกล้กับขอคอยที่หักของเฟิร์สคีปและในระหว่างที่ปีนขึ้นไปนี่เองครับแบรนด์นะครับก็ได้ยินการสนทนาระหว่างเจมี่แลนนิสเกอร์กับเซอร์ซ เจมี่นั้นควรจะเป็นหัตแห่งพระราชาคนต่อไปเสียมากกว่าเพราะเซอร์ซี่นั้นกลัวลอร์ดเอ็ดดัตสตาร์และนี่มันอาจจะทําให้ตระกูลแลนนิสเตอร์นั้นตกอยู่ในอันตรายเพราะว่าเซอร์ซี่นั้นกลัวว่าเอ็ดดัดนั้นตั้งใจที่จะต่อต้านพวกเขาและเธอเชื่อเลยว่านี่เป็นเหตุผลที่ลอร์ดเอ็ดดัสตาร์นั้นยอมรับตําแหน่งหัตแห่งพระราชาบางทีลอร์ดเอ็ดดัดนั้นอาจจะได้ยินข้อสงสัยบางอย่างจากลิซ่าอารินมาบ้างก็เป็นได้แต่เจมี่นะครับก็ได้อ้างว่าลิซ่านั้นไม่มีหลักฐานว่าพวกเรล่านั้นเป็นคนที่ฆ แต่เซอร์ซี่นะครับก็กลัวว่าหลอดเอ็ดดานั้นจะทําอย่างไรหากจอฟฟี่นั้นขึ้นของบัลลังแม้ว่าเธอนั้นจะคิดว่ายังไงเสียก็ตามพวกเขานั้นก็ยังปลอดภัยเมื่อถึงช่วงเวลานั้นก็ตามและแบรนด์นะครับก็ยังแอบมองนะครับเจมี่กับเซอร์ซี่นะครับทำการมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันแต่ในขณะนั้นเองครับแบรนด์นะครับก็ได้เกิดลื่นขึ้นมาครับทำให้เซอร์ซี่และเจมี่นั้นพบตัวแบรนด์เมื่อเห็นดังนั้นนะครับเจมี่นะครับก็เลยทําการผลักแบรนด์นะครับตกลงมาจากยอดหอคอยในขณะเดียวกันนนนนนนััั่่่่เเเเออออองงงงงรรรทททีีีีีียยยยยกกาาาลหหสสืู็ไดด้ิมปขแ ร้องหหยหวนในขณะที่เด็กชายคนนี้นั้นกำลังจะตายทําให้ทีเรียนนะครับออกตามหาแบรนด์หลังจากนั้นนะครับเีเรียนก็ได้ไปพบเห็นเข้ากับเจ้าชายจอฟฟี่นะครับในสนามซึ่งทีเรียนนะครับก็ได้บอกจอฟฟี่ว่าพวกเรานั้นควรจะไปแสดงความเคารพต่อหลอดเอ็ดดารส์สตาร์กและเลดี้แคทลินโดยนี่จะเป็นการแสดงว่าพวกเรานั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่จอฟฟี่นะครับก็ได้หัวเราะออกมาครับเีเรียนนะครับจะได้ทําการตบหน้าหลานชายไป2ทีนะครับและจะบังคับให้จอฟฟี่นั้นไปแสดงตัวต่อหน้าพ่อแม่ของแบรนด์ หลังจากรับประทานอาหารชาเช้าเสร็จนะครับทีเรียนนะครับก็ได้สังเกตเห็นว่าล้านชายของเขานั้นมีบุคลิกที่แตกต่างกับพี่ชายของเขาเจมี่แลนนิสเตอร์มากจอฟฟี่นั้นแสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของแบรนด์แต่ทีเรียนนะครับก็ได้กล่าวว่าแบรนด์นั้นอาจจะมีแนวโน้มที่จะมีชีวิตรอดพวกเราน่านจะจับตาดูข่าวนี้อย่างใกล้ชิดในระหว่างนี้เองครับทีเรียนก็กำลังจับตามองครับท่าทีพฤติกรรมของเซอร์ซี่และเจมี่ดู หลังจากที่เซอร์ซี่จากไปนะครับทีเรียนก็แสดงท่าทีนะครับที่หวังว่าแบรนด์นั้นจะตื่นขึ้นมาเพราะว่าทีเรียนนั้นก็รู้สึกสงสัยว่าแบรนด์นั้นไปเห็นอะไรมากันแน่จอนนะครับแวะไปเยี่ยมแบรนด์นะครับที่นอนป่วยอยู่แต่แคทลีนนะครับก็สั่งให้จอนนั้นออกไปจอนนะครับเลยทําการสวดมนต์นะครับอยู่ข้างน้องชายของเขาจอนนะครับเตรียมตัวที่จะจ่าไปแต่ก่อนที่จะจากไปนี่เองครับเคทลินนะครับก็ได้บอกกับจอนว่ามันควรจะเป็นจอรนที่ตกลงมาจากนั้นจอรบบนนะครับ้ก ดาบเล่มหนึ่งครับที่มีลักษณะเหมือนกับเข็มที่แทงนะมอบให้แก่อาญาจานนั้นนะครับจอนก็ได้ร่วมเดินทางไปที่ผากระแพงเพื่อเข้าร่วมกลุ่มนะักท่องราตีแต่ผ้ามาที่คืนวันแต่งงานของเดนาริสทาแกเรียนเธอนั้นรู้สึกประหม่าเป็นอย่างมากในระหว่างงานแต่งงานเธอนั้นได้รับของขวัญมากมายของขวัญที่สําคัญที่สุดที่เธอชอบมากที่สุดนั่นก็คือไข่มังกร3าใบที่มาจิสเตอร์รดีโอนั้นมอบให้กับเธอซึ่งไข่ใบหนึ่งนั้นมีสีเขียวเข้มและมีจุดสีบรอน สวัสดีฟองนั้นมีสีขียมีลิ้วสีทองและฟองสุดท้ายนั้นมีสีดําและมีขึ้นสีแดงต่อมาครับคาวโดโก้นะครับก็ได้ให้ม้าสีขาวสวยงามแก่เธอและหลังจากแต่งงานนะครับคาวโดโก้นะครับก็ได้ปฏิบัติต่ตอด้วยอาดิสทาแกเลียนอย่างอ่อนโยนและทําให้เธอนั้นคลายความกลัวลงต่อมาครับลอร์ดเอ็ดดานะครับ,รบได้ถูกปลุกให้ตื่นในตอนเช้าและบอกว่าโรเบิร์ตนั้นขอให้เขานั้นเข้าร่วมขี่ม้าด้วยกันซึ่งโรเบิร์ตนะครับก็ได้สแสดงจดหมายจากลอร์ดวาลิสนะครับให้ลอร์ดเอ็ดด่านสตาร์นั้น เนื้อหาในจดหมายนะครับก็ได้ทําการเปิดเผยว่าเดนดาริสทาเกเรียนนั้นได้แต่งงานกับคาวดูโก้ชาวดูทากี้ไปที่เรียบร้อยแล้วโรเบิร์ตนะครับจึงต้องการที่จะส่งคนไปฆ่าเดนดาริสแต่เอ็ดดานนะครับก็ได้บอกไปว่าเรานั้นจะไม่เข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์นั่นเป็นสิ่งที่ไม่มีเกียรติเอาเสียเลยแต่โรเบิร์ตนะครับก็มีความเกลียดชังต่อราชวงศ์ทาแกเรียนเป็นอย่างมากถึงสิ่งที่ทาแกเรียนนั้นปฏิบัติต่อริอาหนะ์นาผู้เป็นที่รักของเขาต่อมาครับการสวทธนาก็ได้เปลี่ยนหัวข้อไปไปถถึงงงงกกการรแตตต่ัั้้ผูปคออออนนใหมขบะว ซึ่งหลอดเอ็ดดานะครับก็รู้ว่าคนที่จะรับตำแหน่งนี้นั้นะจะต้องเป็นเจมี่แลนนิสเตอร์อย่างแน่นอนในหลอดเอ็ดดานะครับก็ยังได้เตือนโลเบิร์ตไปว่าถ้าเกิดว่าแต่งตั้งเจมี่แลนนิสเตอร์ให้เป็นผู้ปกครองคนใหม่ของแถบตะวันออกนั้นก็จะทําให้ตระกูลแลนนิสเตอร์นั้นมีกองทัพครึ่งหนึ่งของอาณาจักรเลยเนื่องจากว่าผู้พิทักษ์ทางฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนั้นมักเป็นแลนนิสเตอร์หมดทีเรียนนะครับได้ร่วมเดินทางไปทางเหนือพร้อมกับเบนจินและจอรนเพื่อเยี่ยยยมมชมากกแพพงทีีเรนนครคับไดดูุ้จอนน ทีเรียนนะครับได้เล่าถึงความจริงเกี่ยวกับนักท่องราตีโดยสมาชิกส่วนใหญ่ของนักท่องราตีนั้นเป็นคนที่ถูกสังคมทอดทิ้งเช่นอาชญากรอัศวินผู้เสียศักดิ์ศรีลูกนอกสมรสซึ่งจอนนะครับก็รู้สึกไม่พอใจทีเรียนนะครับเพราะมันทําให้เขานั้นรู้สึกเสียใจทีเรียนนะครับก็รู้สึกเสียใจกับการพูดของเขาเช่นเดียวกันทีเรียนนะครับจึงได้เอื้อมือนะครับไปแตะไหล่จอนก่อนที่หมาป่าของจอนนะครับจะทําการทุบคนแค้คนนี้นะครับลงลงไปนอนกองกับพื้นเลยแต่จอนนะครับก็ได เกี่ยวกับเรื่องนักท่องราตรีตัดภาพมาที่เลดี้เคทลินนะครับตอนนี้เมสเตอร์ลูวินพยายามเกี้ยกล่องให้เคทลินนะครับลุกออกจากข้างเตียงของแบรนด์เป็นอย่างมากเพราะเธอนั้นไม่ได้จัดการทุระอย่างอื่นเลยหลังจากที่หลอดเอ็ดดัสตาร์นั้นจากไปแต่ว่าทางล็อบสตาร์นะครับก็ได้บอกกับเมสเตอร์ลูวินไปว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการปัญหานั้นเองซึ่งข้างนอกตอนนี้นะครับพวกหมาป่านะก็กาลังหอนกันอยู่ซึ่งสิ่งที่หมาป่าหอนนะครับล็อบจึงได้สังเกตเห็นว่ามีไฟไหม้ที่ห้องสมุด ล็อบนะครับจึงได้วิ่งออกไปนะครับพร้อมกับกําลังพลครับที่เตรียมที่จะไปจัดการกับไฟนั้นละในจังหวะนั้นเองครับนักฆ่านะครับก็บุกเข้ามาในห้องของแบรนด์แคทลีนนะครับพยายามป้องกันไม่ให้นักฆ่านั้นทําการฆ่าแบรนด์ได้และทําให้มือของเธอนั้นได้รับบาดเจ็บแต่ในขณะนั้นเองครับหมาป่าของแบรนด์นะครับก็ได้ช่วยชีวิตทั้งแคทลีนแลวก็แบรนด์เอาไว้ทัพการสังหารมือสังหารนั้นแคทลีนนะครับจึงรู้ได้ว่ามีคนนะครับส่งนักฆ่ามาฆ่าแบรนด์เพราะกลัวว่าแบรนด์นั้นจะตื่นขึ้นมา และพูดถึงสิ่งที่เขาเห็นนังนจากนั้นครับทางเซอร์โรดริกนะครับก็ได้บอกไปว่ากริสที่นักฆ่าใช้นี้มีราคาแพงเป็นอย่างมากเพราะมันนั้นทํามาจากเหล็กวาเลเรียนและมันนั้นไม่ควรอยู่ในมือและมันนั้นไม่ควรอยู่ในมือมือสังหารเช่นนี้หลังจากนั้นครับเคนลินนะครับก็ได้ยอมรับว่าเธอั้นสงสัยว่าเหตุผลที่แบรนด์นั้นถูกผลักลงมาจากขอคอยมันอาจจะมีอย่างอื่นซ่อนเล้นอยู่ก็เป็นได้เคนลินนะครับจึงตัดสินใจว่าเธอนั้นจะไปที่คิงแลนดิ้งเพื่อียนรู้ความจริงที่ว่าใครนั้นเป็นคนส่งมือสังหาารม เซื้อร็อดดิกนะครับตัดสินใจที่จะไปกับเธอด้วยตัดผ้ามาที่ซานซ่านะครับซานซ่านะครับใช้เวลายามบ่ายกับราชินีเซอร์ซีและเจ้าหญิงเมอร์เซล่าต่อมานะครับซานซ่านะครับก็ได้เดินมาที่โรงจอดม้านะครับของราชินีเธอนั้นรู้สึกกลัวเล็กน้อยครับที่เธอนั้นเห็นเซอร์อีลินอัศวินผู้เป็นใบ้นั่นเองครับผมต่อมาครับจอฟฟี่นะครับก็ได้เข้าหาซานซ่านะครับได้ชวนเธอนั้นไปขี่ม้าในป่าซึ่งในขณะที่ม้านี่เองครับก็พบว่าจอฟฟี่นะครับดื่มมากจนเกินไปครับในระหว่างทางกลับนะครับพวกเขาาานะครัับบบกก็ได้พอ ที่กำลังฝึกฝนดาบกับเด็กรับใช้ไมคาซึ่งจอฟฟี่นะครับได้ทำการท้าทายไมคานะครับแต่ก็ถูกอาญานั้นโจมตีแต่ก่อนที่จอฟฟี่นะครับจะได้ทำลายอาญานะครับทางหมาป่าโลกันของอาญานะครับก็ได้เข้ามากระแทกจอฟฟี่จนล้มจะทำให้แขนของเขานั้นหักอาญานะครับจึงได้ทำการโยนดาบของจอฟฟี่นะครับลงไปในแม่น้ำและวิ่งหนีไปพร้อมกับานมิเลียซานซาตกใจเป็นอย่างมากนะครับทำให้วันนั้นทั้งวันนะครับเปียเสมือนกับฝันร้ายของเธอจอฟฟี่ที่แขนหักนะครับ จึงได้ตะโกนใส่ซานซาด้วยความเกลียดชังในขณะที่เธอนั้นพยายามที่จะปอบเขาต่อมานะครับทางเซอร์จอรี่นะครับก็ได้พบกับอาญาซึ่งก็ทําให้หลอดเอ็ดดัสตาร์นโล่งอกเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าหากเป็นคนของแลนนิสเตอร์พบตัวอาญาแล้วก็เธอนั้นควรจะถูกฆ่าตายไปแล้วอาญานั้นครับถูกนําตัวไปเฝ้าพระราชาและราชินีเพื่อเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งจอฟฟี่นะครับก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแต่อาญาครับก็ได้บอกไปว่าจอฟฟี่นั้นเป็นฝ่ายโกหกแต่ซานซ่านะครับแ้ป็นไไาาาอออ่่อ่้ัวนตวตไป โรเบิร์ตนะครับรู้สึกว่าเรื่องนี้นั้นไม่ควรที่จะมีบทลงโทษแต่เซอร์ซีนะครับต้องการให้ใครสักคนนั้นถูกลงโทษเซอร์ซีนะครับจึงเรียกหาที่ซ่อนของหมาป่าของอาญาครับหรือก็คือไนมีเรียนั่นเองซึ่งก็ทําให้โรเบิร์ตนั้นรู้สึกขยะแขยแงงครับแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ครับเพื่อที่จะหยุดเธอ แต่เนื่องจากว่าตอนนี้นะครับไม่สามารถหายนายมิเลียเนนพบเซอร์ทีนะครับจะได้ออกคําสั่งนะครับให้ทําการฆ่าหมาป่าโลแันของซานซาหรือก็คือที่มีชื่อว่าเลดี้แทนแต่หลอดเอ็ดด่าสตาร์นะครับก็ได้ทําการวิ่งวอลโลเบิร์ตนะครับโลเบิร์ตนะครับจึงได้บอกไปว่าอย่างน้อยหลอดเอ็ดด่านั้นก็ควรจะตัดสินเรื่องนี้ด้วยตัวเองหลอดเอ็ดด่านะครับจึงได้ทําการสังหารเลดี้ด้วยมือของเขาเองนั้นดังจากนั้นไม่นานครับเด็กหนุ่มมาคานะครับคนที่เล่นกับอาญานั่นเองครับผมเขานะครับก็ได้ถูกพบเป็นศพแแล้้วผมก็ขอจบบพพาารร์ททต่่เเีียงนคั โดเนตไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เดยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ